อีตุ๊ดอีกระเทยอีพิการอะไรค่ะอุ๊ยอีนี่พิการอุ๊ยอีนี่ตลกเนาะอะไรเงี้ยค่ะพูดว่ากระเทยพิการก็โดนมาหมดทุกอย่างสวัสดีค่ะชื่อนายจิรวัฒน์เปี่ยมทองนะคะชื่อเล่นชื่อเติ้ลค่ะเป็นมะเร็งกระดูกค่ะสายพันธุกรรมแบบไม่มีระยะ1 2 3อ่ะค่ะอายุ15ใช่อยู่ม2แล้วแบบเรียนจบพอดีเลยแล้วก็แบบรู้ว่าตัวเองเป็นก็เลยดรอปช่วงม3ไว้คือหนูอ่ะเล่นกับเพื่อนปกติเลยพี่แบบว่าเฮฮาเล่นแบบว่าก็รุนแรงกันนะคะด้วยจังหวะที่เพื่อนนะคะมากระทบที่ขาเราช่วงแบบข้างซ้ายเหนือหัวเข่ามานิดนึงอ่ะค่ะก็แบบเล่นแล้วแบบกระแทกแล้วแบบหลังจากที่กระแทกไปค่ะก็แบบอักเสบอะไรเงี้ยค่ะหนูก็ไม่ได้คิดอะไรก็แบบปล่อยไปแล้วแบบหนูคิดว่าอักเสบโซนอะไรอย่างเงี้ยปกติใช่แล้วก็เอาผ้ามาพันกินยาแก้ปวดแล้วก็นวดปกติแหละค่ะจนว่าแบบมันแบบสุดจริงๆแล้วค่ะคือเป็นวันที่แบบหนูสอบเสร็จม.2พอดีหนูก็เลยบอกแม่หนูไม่ไหวแล้วนะแบบก็เลยไปตรวจที่โรงพยาบาลกระทุ่มแบนนะคะประจวบเหมาะกับว่าเอาปัสสาวะแม่ค่ะไปตรวจด้วยเพราะว่าตอนนั้นปัสสาวะแม่เป็นเลือดก็เลยได้จังหวะก็เลยไปพร้อมกันก็เลยรู้ตั้งแต่วันนั้นเลยว่าตัวเองเป็นมะเร็งกระดูกก็แบบตกใจมากแบบว่าอะไรมันเกิดอะไรขึ้นจากที่แบบเราเต้นเราเล่นกันทำไมมันถึงกลายมาเป็นแบบนี้ค่ะหมอเนี่ยได้นำเลือดอะค่ะหนูไปตรวจผลปรากฏว่าเป็นมะเร็งกระดูกค่ะสายพันธุกรรมแม่เนี่ยเป็นมะเร็งเต้านมแล้วก็ยายค่ะจนมาหนูเนี่ยมาเป็นมะเร็งกระดูกคนสุดท้องมีพี่น้อง3คนค่ะพี่สาวคนโตแล้วก็พี่ชายคนกลางคือไม่มีโรคอะไรเลยค่ะแม่เสียแล้วค่ะเสียด้วยโรคมะเร็งเต้านมระยะสุดท้ายมารู้อีกทีนึงก็คือแม่ก็ขั้นสุดท้ายไปแล้วแล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้วันที่แม่เสียค่ะหนูเสียใจอย่างนึงก็คือแม่เสียทั้งที่หนูอ่ะต้องไปตัดชิ้นเนื้อที่โรงพยาบาลศิริราชด้วยค่ะก็เลยไม่ได้อยู่งานศพแม่มากลับมาได้ก็ประมาณแค่2-3คืนแล้วก็เผาแม่แล้วก็คือจะตัดออกกับไม่ตัดออกถ้าเราไม่ตัดอะค่ะเราก็อาจจะไม่มีชีวิตอยู่ก็คือถ้าเราไม่ตัดเราก็จะไปตามโลกค่ะข้อที่2ถ้าเราตัดเราก็ยังมีชีวิตอยู่และสามารถทำตามความฝันได้อ่ะหนูก็เลยเลือกข้อที่2ใช่ควบคู่กับการผ่าตัดด้วยให้คีโมด้วยไหลคออยู่พอสมควรค่ะแบบให้เสร็จหนูก็คิดว่าจะหมดนะไม่หมดก็ให้เพิ่มอย่างค่ะจนแบบว่าเชื้อมันหยุดแล้วจริงๆถึงจะเลิกให้ใช่มันร้อนแบบวูบวาบเลยค่ะทยอยร่วงแบบมันแบบเหลือนิดๆหน่อยๆค่ะหนูก็เลยเลือกที่จะโกนออกไปหมดเลยก็แบบกลายเป็นแบบสาวหัวโล้นแบบก็รู้สึกตลกตัวเองว่าเว้ยทำไมผมหายไปไหนอะไรหนูก็พยายามแบบเล่นกับเพื่อนแบบพยายามทัดแบบพยายามเสยแบบถักปงถักเปียแบบเล่นกับเพื่อนแบบพยายามแบบให้ตัวเราแบบไม่เครียดด้วยให้เพื่อนรอบข้างคือมาเฮฮาด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูเป็นคนที่แบบเห็นคนรอบข้างแบบอยากให้เขามีความสุขกับหนูใช่อยากให้เขาจอยกับหนูยากนะคะจากแบบเราเคยคบ32และเราเคยใช้ชีวิตในสังคมแบบปกติเหมือนทุกคนเลยค่ะภาคสิ่งที่เรารักสิ่งที่แบบเราใช้ชีวิตในทุกๆวันนะคะแบบแรกๆคือแบบลำบากมากไม่กล้าออกไปนอกไม่กล้าออกนอกบ้านเลยแบบสายตาด้วยคำพูดด้วยค่ะไม่มีความมั่นใจแล้วอะค่ะถ้าแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่แล้วแบบอยู่ไปมันก็แบบดูไม่มีค่าอะไรอะคือแบบมันไม่ครบ32อะคือแบบเราจะอยู่มีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรอยู่ทำไมแม่ก็ไม่อยู่แล้วถึงจะมีครอบครัวแต่ถึงถ้าเสียหนูไปก็
ไม่เป็นไรมั้งอะไรอย่างเงี้ยค่ะหนูคิดมาตลอดเลยแม้กระทั่งหนูรักษาในโรงพยาบาลอ่ะหนูยังบอกแม่ว่าทำไมหนูไม่ตายทำไมตอนนั้นเราเลือกที่จะตัดขาไปหนูก็แบบหันมามองว่าเออเรายังมีความฝันนะคนที่เฝ้าเราอยู่เนี่ยก็คือแม่อีกคนนึงนะอะไรเงี้ยค่ะแม่ก็คือแบบเฝ้าแม้กระทั่งจนแบบหนูตัดรักษาอยู่กับหนูทุกวินาทีแม่นี่คือเป็นพี่น้องเป็นน้องสาวของแม่แท้ๆของหนูค่ะก็คือเป็นพี่น้องกันแต่หนูเรียกว่าแม่ใช่อีนี่พิการอุ้ยนี่ตลกเนาะอะไรเงี้ยค่ะแบบหนูก็แบบเสียใจมากแบบว่าอุ้ยทำไมเขาถึงมองเราแบบนั้นทั้งที่แบบเราก็เป็นมนุษย์ใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันทำไมถึงต้องมาบูลลี่ทั้งที่แบบเราไม่ได้อยากจะเป็นเลยมันเจ็บนะคะแต่มันต้องยอมรับให้ได้มันต้องยอมรับในสิ่งเราเป็นให้ได้การที่เรายอมรับในสิ่งเราเป็นได้เนี่ยหนึ่งแหละคือการเอาชนะตัวเองเรามีจิตใจที่แบบไม่ได้คิดร้ายกับเขาอยู่แล้วอะค่ะถึงแม้เขาจะพูดเขาอาจจะพูดโดยที่เขาไม่คิดก็ได้หรือเขาอาจจะพูดด้วยอารมณ์อาจจะเกิดจากคนอื่นแล้วมามองที่เราอย่างคำลงที่เรามันก็ไม่สามารถไปบีบบังคับให้เขาไม่คิดแบบนั้นได้เราเป็นแบบนี้เราดูมีความสุขนะเราไม่ได้ทุกข์เลยเราไม่ได้เครียดเลยแบบถ้าคุณไม่ได้เจอหรือว่าไม่ได้เป็นแบบเราเนี่ยคุณไม่รู้หรอกค่ะว่ามันต้องเจออะไรมาบ้างต้องเจ็บบ้างเจ็บปวดข้างในไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันต้องมีบ้างค่ะพี่ไม่ใช่ว่าไม่มีเลยแต่การที่จะทำให้เรามีความสุขได้คือการที่ยิ้มใส่เขายิ้มสู้เขานี่แหละค่ะคือเป็นหนทางที่แบบหนูมีความสุขในทุกวันใช่ด้วยความที่แบบเป็นสาวประเภท2ใช่ไหมเป็นกระเทยใช่ไหมก็ย่อมมีความฝันแบบที่แบบใหญ่แล้วก็กว้างอยู่แล้วหนูอยากเป็นนางงามคือการที่มีมงเป็นของตัวเองมงแบบไม่มีข้อกังหามงแบบไม่มามองว่าอุ๊ยอีนี่พิการแล้วมงตลกไม่เรามงเพราะความสามารถมงเพราะความฝันของตัวเรามงเพราะความสุขของเรานี่แหละค่ะคือหนูมีความสุขแล้วก็เกิดมานี่คือแบบก็ตาหลับแล้วค่ะคือแบบได้ทําตามความฝันได้มีมงของตัวเองคนอื่นยอมรับใช่คือความสุขของกฎหมายไม่มีความสุขบนมือเดียวฆ่าหันศพ